คุณผู้ชมคะทางคสช.นะคะได้ออกคำสั่งให้ทางพระธรรมชโยกับรองเจ้าอาวาสรวมถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดนะคะรวม14รูปนะคะเข้ารายงานตัวภายใน18นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นทาง DSI ก็ได้ขีดเส้นตายภายในเวลาบ่าย 3:00 น.เย็นวันนี้นะคะบอกว่าให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากวัดพระธรรมกายแต่ก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามจากคุณทัศนีดำมุนีค่ะนักข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณวรรณศิริคุณสุวิทย์ค่ะตอนนี้บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายนะคะบริเวณด้านหน้าประตู6ค่ะกลุ่มพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ค่ะยังคงปักหลักสวดมนต์ภาวนาบริเวณเต็นท์นะคะตั้งแต่เป็นชั่วโมงที่5แล้วค่ะซึ่งบรรยากาศนั้นก็มีความเตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะมีการเสริมเสื้อชูชีพและก็ชุดเสื้อกันฝนป้องกันปัญหาหากตำรวจนั้นจะบุกยึดเข้าไปภายในวัดค่ะหลังจากที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มลูกศิษย์วัดนักพระธรรมกายได้บุกเข้ายึดกองอำนวยการดูแลความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าประตู6ของตำรวจนะคะโดยอ้างว่าต้องการพื้นที่ไว้ประกอบกิจการทางศาสนาทั้งสวดมนต์ภาวนาให้พระธรรมชโยนั้นปลอดภัยและให้เจ้าหน้าที่ยุติการกระทำรุนแรงรวมถึงยุติการย่ำยีพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งยึดพื้นที่ของกระทั่งการยึดพื้นที่ของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะเกิดขึ้นหลังจากพระธรรมศักดิ์หนึ่งในลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่ไม่พอใจการทำงานของคณะกรรมการบริหารวัดออกมาแถลงข่าวแฉแผนของทางวัดพระธรรมกายว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระธรรมกายมีมติให้พระลูกวัดและลูกศิษย์วัดออกมาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังให้เกิดการปะทะและมีการเจ็บการตายเกิดขึ้นโดยหวังว่าจะทำลายความน่าเชื่อถือของ DSI และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากลูกศิษย์วัดพระธรรมกายบุกยึดบริเวณประตู6นะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทำให้ DSI ต้องปรับแผนการทำงานทันทีโดยสั่งเพิ่มกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน4กองร้อยเข้ามาประจำจุดบริเวณประตูเข้าออกวัดพระธรรมกายทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะที่ประตู6นั้นมีการนำรถเครื่องขยายเสียงเข้ามาประจำการมีการพูดจาไกล่เกลี่ยและเจรจาให้พระสงฆ์และลูกศิษย์วัดเดินทางสายกลางและปฏิบัติตามมาตรา44ค่ะส่วนบรรยากาศในขณะนี้ค่ะจากภาพที่เห็นนะคะตำรวจยังคงตรึงกำลังบริเวณด้านหน้าประตู6อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะบรรดาลูกศิษย์วัดค่ะโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาก็มีการออกมานั่งสวดมนต์ภาวนากันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา5ชั่วโมงเดียวด้วยกันค่ะโดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดาผู้บัตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจะยังคงตรึงกำลังไว้ที่บริเวณด้านหน้าประตู6ของวัดพระธรรมกายต่อไปตลอดทั้งคืนค่ะ